คือตอนที่ผมฟังคำวินิจฉัยเนี่ยพอถึงท่อนนี้ปุ๊บเนี่ยพอศาลไล่จนจบแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีความเห็นอย่างนี้ครับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านเนี่ยเอาเหตุผลของฝ่ายที่ไม่อยากให้แก้เนี่ยเอามาพูดในคำวินิจฉัยแต่แทบจะไม่มีเหตุผลของฝั่งที่สนับสนุนให้แก้เลยเวลาฝั่งสนับสนุนให้แก้เนี่ยเขาพูดเรื่องเหล่านี้เขาอธิบายชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้ลดการคุ้มครองของสถาบันพระมหากษัตริย์ลงนะฮะยกตัวอย่างเช่นการย้ายหมวดเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรัฐกับพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันแต่กฎหมายมหาชนสมัยใหม่กำลังบอกว่ารัฐต้องแยกออกจากตัวบุคคลต้องแยกออกจากตัวพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นตำแหน่งประมุขของรัฐแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของรัฐนี่รัฐสมัยใหม่เป็นแบบนี้ทั้งหมดและประเทศเราก็ปกครองในระบอบแบบนี้เราไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิ์แบบหลุยส์14ที่พูดว่า state is me รัฐคือข้าใช่ไหมครับเพราะนั้นมันต้องอธิบายว่าความมั่นคงของรัฐไม่ได้หมายความว่าถ้าเราย้ายหมวดเรื่องการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ออกไปเนี่ยมันจะกระทบกับความมั่นคงของรัฐถ้าย้ายหมวดออกก็จริงถามว่าการคุ้มครองมันลดลงไหมอ่ะไม่ลดนะครับพรรคก้าวไกลร่างที่เขาเสนอก็มีกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์เรื่องกิตติยศชื่อเสียงอยู่เรื่องหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงอาความมาฆ่ามาร้ายกฎหมายนี้ไม่ได้หายไปนะเพียงแต่เขาย้ายเป็นหมวดใหม่เท่านั้นเองมันไม่ได้ลดการคุ้มครองลงนะครับยังมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ใช่ว่าประเทศนี้ไม่มีการคุ้มครองเลยเสียที่ไหนนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับประเด็นที่คือแต่เหตุผลของก้าวไกลที่เขาย้ายเพราะอะไรนะครับจริงๆมันตั้งแต่สมัยผมเป็นอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นิติราษฎร์ทำเรื่องนี้เราก็อธิบายแล้วว่าเราย้ายเพราะอะไรเราย้ายเพราะว่าการที่ไปอยู่ในหมวดความมั่นคงเนี่ยศาลเวลาพิจารณาคดี112เนี่ยเขาจะให้สิทธิ์การปล่อยตัวชั่วคราวได้ยากหน่อยเพราะมันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเขาจะเรียกหลักประกันสูงหน่อยมันทำให้การประกันตัวมันทำได้ยากนะครับก็มีเหตุผลเท่านี้เองนะครับเอาล่ะมาถึงประเด็นเรื่องเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษนะฮะเราก็ไปสืบค้นกันมาเนี่ยกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์หรือในกฎหมายเก่าก่อนที่จะใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันมีเหตุยกเว้นความผิดมีเหตุยกเว้นโทษอยู่นะครับถ้าสมัยระบอบเก่าทำได้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของรัฐยังทำได้เลยอ่ะแล้วระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำไมจะทำไม่ได้ล่ะครับแล้วการเขียนเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษเนี่ยเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่จะเปิดโอกาสให้วิจารณ์พระมหากษัตริย์กันเต็มที่ปกป้องตรงไหนครับทุกวันนี้เราก็ทราบดีว่ามีกลุ่มบุคคลกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมักจะไปทำมาหากินต่างๆโดยอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มีคดีกันเต็มเลยคอร์รัปชันคอร์รัปชันอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไปตรวจสอบคนเหล่านี้แล้วเราถูกกล่าวหาเรื่อง112กับเราสู้ในศาลไม่ได้หรอครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ของสาธารณะขอให้เป็นเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันมีที่ทางของมันนะฮะในอดีตก็ทำได้ทำไมปัจจุบันถึงจะทำไม่ได้นะครับแล้วถ้ากังวลว่าจะมีการสืบกันในศาลก็พิจารณารับสิครับสุดท้ายเรื่องการบอกว่าถ้ากำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเท่ากับเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนผมเห็นตรงกันข้ามเลยครับถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยโดยที่ใครๆก็ฟ้องได้เปิดโอกาสให้ใครๆก็ได้เอาประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งคนอื่นอย่างนี้ยิ่งกว่าการเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนไหมคุณเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่เอาไปแจ้งความหมดเลยอ่ะใครก็ได้มีโอกาสเอาประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนหมดเลยนะฮะดังนั้นเอาละเห็นด้วยเห็นต่างกันก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยที่สุดเหตุผลเหล่านี้มันควรที่จะต้องเอาไปถูกชั่งน้ำหนักพิจารณาด้วยนะครับแต่การวินิจฉัยของศาลเนี่ยให้เหตุผลอีกแบบนึงหมดเลยซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับ